สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจมอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเจมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าการมาเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์นะเนื่องจากว่านะคะมีคนคอมเมนต์มาสอบถามเจมเยอะมากนะคะแต่ว่าเจมก็ไม่ได้มีเวลาที่จะไปตอบคอมเมนต์นะคะทุกคนก็อย่างที่เราดูว่าตอนนี้เจมมีลูกอ่อนนะคะเป็นแม่ลูกอ่อนอยู่เนาะก็ค่อนข้างที่จะยุ่งนิดนึงนะคะต้องดูแลลูกด้วยงานบ้านด้วยนะคะเต็มก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะตอบคอมเมนต์นะคะเนาะเต็มก็เลยเดี๋ยวมาทำคลิปตอบทุกคนเลยแล้วกันนะคะจะได้ดูคลิปไปด้วยนะคะบางทีตอบคอมเมนต์มันก็อาจจะแบบว่าตอบรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวเรามาพูดกันเลยนะคะสำหรับวีซ่าเนาะอันนี้ก็คือพูดปี2021นะคะก็คือปีนี้เนาะบางคนก็จะถามว่าฟินแลนด์เปิดประเทศหรือยังนะคะเนาะก็บอกได้เลยว่าตอนนี้นะคะฟินแลนด์เปิดประเทศเปิดเฉพาะนะคะฟังดีเนาะเปิดให้ยื่นเฉพาะวีซ่านะคะคู่รักหรือว่าวีซ่าสมรสเนาะสำหรับใครที่มีแฟนอาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์ก็สามารถที่จะยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนแล้วก็บินมาประเทศฟินแลนด์ได้ปกตินะคะทุกคนแต่ว่าวีซ่าทำงานบางคนก็ถามเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าทำงานมานะคะวีซ่าทำงานที่มีที่ทำงานรองรับหรือว่าเป็นวีซ่าทำงานระยะยาวก็สามารถยื่นได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นวีซ่าเหมือนกับทำงานช่วงซัมเมอร์นะคะทำงานช่วงหน้าร้อนเนาะพวกงานเก็บผลไม้เก็บสตรอเบอรี่หรือว่าเก็บผลไม้ป่านะคะทุกคนก็คือตอนนี้นะคะยังไม่เปิดให้ยื่นวีซ่านะทุกคนซึ่งข่าวก็ออกมาว่าอาจจะ50-50นะคะว่าอาจจะเปิดหรืออาจจะไม่เปิดนะคะเราก็รอติดตามข่าวอยู่เนาะตอนนี้สำหรับคนที่จะมาทำงานช่วงหน้าร้อนหรือว่ามาทำงานเก็บผลไม้ป่าหรือเก็บบลูเบอรี่นั่นเองนะคะก็ช่วงนี้ก็รอข่าวอยู่นะคะซึ่งก็อย่างที่เจมบอกว่า50-50นะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้มาหรือจะไม่ได้มานะคะตอนนี้ก็รอติดตามข่าวเจมคิดว่าอาจจะเป็นเหมือนปีที่แล้วก็ได้ทุกคนคือเขาอาจจะให้มาเหมือนว่าช่วงที่ผลไม้เริ่มสุกแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบให้เปิดให้ทำวีซ่ามาได้นะเดี๋ยวเรามารอดูถ้ามีข่าวยังไงเจมจะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวีซ่าเยี่ยมญาติหรือว่าเยี่ยมครอบครัวนั่นเองเนาะก็ยังไม่เปิดเหมือนกันนะคะทุกคนอย่างที่บอกว่าวีซ่าเยี่ยมญาติก็คืออาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะมาเยี่ยมลูกหรือว่ามาเยี่ยมลูกหลานที่อาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์เนาะก็ยังไม่เปิดนะทุกคนขนาดเต็มจะคลอดลูกเนาะทีนี้เต็มก็เลยวีซ่านะคะไปถามสถานทูตเนาะว่าเต็มอ่ะจะขอให้แม่มาเยี่ยมได้ไหมเพราะว่าเจมจะคลอดลูกนะคะทางสถานทูตก็ได้ตอบมาว่าคือช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดนะคะก็ยังไม่ได้เปิดให้ยื่นวีซ่าเยี่ยมญาตินะคะแต่ว่าก็สามารถยื่นได้แบบว่าเป็นพวกกรณีพิเศษนะคะอาจจะป่วยหนักๆจริงๆหรือว่ามางานศพอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะยื่นได้นะคะแต่ว่าสำหรับใครที่แบบอยากจะลองยื่นเนาะวีซ่าเยี่ยมญาตินะคะก็ลองเขียนอีเมลนะคะไปถามสถานทูตดูก่อนนะคะว่าอาจจะมาได้ไหมเนาะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะเตรียมเอกสารแล้วก็ไปยื่นวีซ่านั่นเองนะคะทุกคนเนาะแล้วก็สำหรับคนที่จะมาเก็บผลไม้ปีนี้นะคะก็เท่าที่เตรียมติดตามข่าวมาเนาะก็เหมือนกับมีคนรู้จักนะคะคือปีที่แล้วเขาก็มาเก็บนะพวกตามบริษัทที่เขาหามานั่นเองเนาะปีนี้ก็เช่นเดียวกันก็มีบริษัทติดต่อมาสำหรับคนที่จะมานะคะก็ให้ศึกษาดีๆเนาะสำหรับใครที่เคยมาแล้วเขาก็รู้แล้วว่าบริษัทไหนดีบริษัทไหนชัวร์บริษัทไหนหลอกอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้แหละคือเขามีประสบการณ์นะคะแล้วก็การที่จะมาเก็บบลูเบอรี่หรือมาเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์ทุกคนมันไม่ได้ง่ายแล้วเขาก็ไม่ได้เงินกลับบ้านกันทุกคนนะเจมบอกไว้ก่อนคือไปไล่ดูคลิปเก่าๆของเจมได้คลิปปีที่แล้วที่เจมไปเก็บบลูเบอรี่นะคะซึ่งไอ้ลูกบลูเบอรี่เนี่ยมันลูกเล็กนิดเดียวนะคะกว่าเราจะเก็บได้แต่ละกิโลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล้วก็เหนื่อยด้วยนะคะเนาะสำหรับคนที่จะมาเก็บก็ให้ศึกษาหรือว่าดูคลิปดูวิธีการเก็บอะไรเงี้ยแล้วก็คิดดีๆว่ามันจะคุ้มไหมถ้าเราจะมาเก็บอะไรเงี้ยซึ่งบอกได้เลยว่าความเสี่ยงมันก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะเหมือนกันแต่คนที่เขาเคยมาเก็บอะทุกคนคือด้วยประสบการณ์เขาเก็บเก่งอะไรเงี้ยเขาก็ได้นะเขาก็ได้เงินกลับบ้านกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพวกบริษัทที่เขาดูแลดีอะไรเงี้ยเขาแบบดูแลดีแบบการันตีรายได้ให้หรือว่าอะไรเงี้ย
แต่ก็มีบางคนก็อาจจะโดนหลอกมาก็ได้นะคะพอมาเก็บแล้วบอกผลไม้ไม่มีอะไรเงี้ยนะก็เป็นหนี้เป็นสินเข้ามาค่าเครื่องบินค่าหัวค่าอะไรก็เยอะแยะกว่าจะเก็บผลไม้ได้นะคะก็นั่นแหละก็ถึงบอกว่าบางคนเก็บก็ได้ตังค์บางคนเก็บก็เป็นหนี้กลับไปนะคะก็ลองคิดดีๆคิดดีๆก่อนศึกษาหาข้อมูลดีๆก่อนถ้าใครมีญาติที่เขาเคยมาก็ลองไปถามเขาดูว่ามันเป็นยังไงนะคะเนาะมันก็ไม่ง่ายนะคะที่การที่จะมาเก็บผลไม้ที่ประเทศฟินแลนด์หรือสวีเดนนะคะลองหาข้อมูลเยอะๆก่อนแล้วก็ถ้าใครมีตอนนี้นะคะมีพวกบริษัทหรือมีนายหน้าติดต่อไปว่าวีซ่าเปิดแล้วหรือว่าอะไรนะคะเนาะก็ให้หาข้อมูลก่อนถ้าไม่แน่ใจให้โทรถามสถานทูตนะคะว่าวีซ่าเปิดหรือยังเปิดชัวร์ไหมเปิดแน่ไหมนะคะเนาะโทรหาสถานทูตเดี๋ยวจะขึ้นอีเมลเบอร์โทรนะคะไว้ที่ใต้คลิปให้นะคะเผื่อใครแบบว่ามีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามอยากหาข้อมูลโทรไปถามสถานทูตคือชัวร์กว่านะคะอย่าไปเชื่อแบบคนอื่นบางคนเขาอาจจะได้ยินต่อๆมาอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เล่ามาเราก็แบบอย่าไปเชื่อเขานะทุกคนเพราะว่าคืออย่างที่เรารู้ว่าตามบริษัทที่เขาหามาเก็บผลไม้เนี่ยมันต้องมีค่าหัวมีค่าตัวเครื่องบินค่าที่พักค่าทำวีซ่านู่นนี่นั่นไม่ต่ำกว่าคนละ 6-7 หมื่นนะคะทุกคน 6-7 หมื่นเนี่ยกว่าเราจะเก็บบลูเบอรี่ได้ไม่ใช่ง่ายเลยนะทุกคนคือบลูเบอรี่ที่เขามาเก็บมันก็แล้วแต่บางคนก็เก็บกิโลนึงก็ได้ราคาดียูโร2ยูโรบางครั้งก็ไม่ถึงยูโรก็มีกว่าเราจะเก็บเงินเก็บบลูเบอรี่ให้เท่ากับเงินค่าตั๋วเครื่องบินค่าหัวที่เรามามันไม่ง่ายนะคะเนาะก็ศึกษาดีๆเดี๋ยวเบอร์โทรจำลองไว้ใต้คลิปนะคะถ้าสงสัยโทรไปถามสถานทูตโดยตรงเลยนะคะอันนี้ก็คือชัวร์กว่าแน่นอนเนาะแล้วก็นั่นแหละอย่างที่เต็มบอกเดี๋ยวมีข่าวคราวยังไงเต็มจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะคะอีกรอบนึงก็เดี๋ยวคลิปนี้เต็มมาอธิบายให้ฟังแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมีอะไรเต็มจะอัปเดตให้ฟังอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวต่างๆนะคะเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ